หนึ่งเรื่องนะคะภายใต้แกนนำของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่เป็นผู้ที่พูดถึงอย่างหนาหูนั่นก็คือในเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนั่นเองล่าสุดนะคะรัฐบาลค่ะได้มีการมอบหมายให้กระทรวงการคลังทบทวนแล้วก็ศึกษารายละเอียดนะคะพร้อมกับกำหนดเงื่อนไขการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็แนวทางการพักชำระหนี้ของพี่น้องเกษตรกรค่ะนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้นายจุลภัทรอมรวิวัฒนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดเงื่อนไขแนวทางแล้วก็รายละเอียดค่ะการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อที่จะแจกเงินให้กับประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปคนละ 10,000 บาทจำนวน56ล้านคนใช้งบประมาณราวประมาณ 560,000 ล้านบาทนะคะโดยได้มีการนำเสนอแล้วก็เสนอแนะรวมไปถึงคำท้วงติงจากหลายฝ่ายในที่ประชุมแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาในระหว่างวันที่11ถึง12กันยายนที่ผ่านมามาประกอบการพิจารณาศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบรัฐบาลนะคะจึงได้มีการมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลักในการกำหนดเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุดหรือว่าคาดว่าจะได้ข้อสรุปนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์หน้านั่นก็คือวันที่19กันยายนค่ะเนื่องจากประชาชนนะคะยังรอความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวเป็นจำนวนมากค่ะนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับยังได้มอบหมายให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับก็เร่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานพักชำระหนี้เกษตรกรทั้งแนวทางและก็กรอบการพักชำระหนี้ให้ชัดเจนนะครับซึ่งต้องให้ได้ข้อสรุปครับภายใน14วันนับจากวันนี้เป็นต้นไปนั่นเองครับ